หนูก็มาดูแลแม่หน่อยส่งตังค์ให้ใช้ก็ได้หนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนหนูก็ตามหาเขาบัวแม่วัย47ปีสะอื้นร้องไห้เดินทางขึ้นโรงพักเพื่อขอให้ตำรวจจับเนื่องจากสำนึกผิดขโมยบะหมี่ในร้านสะดวกซื้อเพื่อประทังความหิวหลังออกตามหาลูกสาวจนเงินหมดตัวเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เธอได้ถูกจับกุมตัวและต้องโทษที่เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีได้ประมาณ2ปีและเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วเธอกลับไม่พบลูกสาวของตัวเองอีกเลยจึงได้ตัดสินใจออกตามหาใช้ชีวิตแบบวันต่อวันจำไม่แจ้งความค่ะจะมารับสารภาพความผิดค่ะรับสารภาพความผิดอะไรมาหนูก็ไปขโมยของขโมยอะไรครับก็เป็นพวกมาม่าตามเซเว่นนะคะก็ตามหาลูกไม่เจอบางทีก็ง่วงนอนก็ไปอาบน้ำที่ตามอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยขอเสื้อเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อตัวเหม็นแล้วคันนี้ที่เราหยิบของในเซเว่นเนี่ยพวกมะม่วงมะม่าทำไมเราไปขโมยของเราหิวหรือยังไงหิวค่ะหิวตังค์ไม่มีตังค์ด้วยค่ะเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดขอนแก่นเพราะทราบมาว่าลูกสาวมีบ้านใหม่อยู่ที่นั่นแต่เมื่อไปถึงจุดหมายกลับไม่พบใครในเวลานี้เธอคงหมดหนทางในการตามหาลูกสาวหากข่าวนี้ออกไปและลูกสาวดูอยู่อยากวอนขอให้ลูกกลับมาดูแลแม่หนูก็มาดูแลแม่หน่อยตั้งใจใช้ก็ได้หนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนหนูก็ตามหาเขาไม่ค่ะหนูก็หาเขาอีกก็ไม่เจอหนูก็ตามหาลูกไม่เจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆกับคมชั้นลึกออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ